ต่อไปวันที่11รับชำระหนี้นะครับจากร้านอารมณ์ทั้งหมดเลยนะครับ11การที่เรารับชำระหนี้ก็แปลว่าลูกหนี้เราจะต้องลดลงดังนั้นเรามาลงบันทึกบัญชีการลดยอดลูกหนี้กันนะครับวันที่11ก็คือการเครดิตด้วยลูกหนี้ร้านอารมณ์รับชำระนี่เป็นเงินสดก็ต้องได้รับเงินสดคราวนี้ก็มาดูนะครับว่าตอนที่ขายนั้นให้ส่วนลดเงินสดกับร้านอารมณ์ว่าอย่างไรในวันที่3นั้นเราบอกว่าถ้าเขานำเงินมาจ่ายชำระภายใน25วันก็ขายวันที่3นะครับบวกไปอีก25วันก็คือวันที่28แต่ร้านอารมณ์นั้นนำเงินมาจ่ายชำระนี่ให้กับเราเนี่ยวันที่11ซึ่งวันที่11นั้นอยู่ในเงื่อนไขที่เราซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องให้ส่วนลดกับเขานะครับซึ่งส่วนลดที่เราให้กับลูกค้าเรียกว่าส่วนลดจ่ายนะครับและต้องลงทางด้านเดบิตเราได้ชื่อบัญชีแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาให้ตัวเลขกับชื่อบัญชีกันตัวเลขแรกเลยที่จะต้องหาก็คือยอดลูกหนี้ว่าเรามีลูกหนี้ร้านอารมณ์เท่ากับเท่าไหร่ผมจะเปิดชี้แยกแพร่ลูกหนี้นะครับร้านอารมณ์วันที่3นะครับเราเคยเดบิตด้วยยอด 47,775.50 เครดิตลูกหนี้ออกไปนะครับในวันที่5นะครับ 1,700 เอา2ข้างลบกันนะครับก็จะเป็นยอดคงเหลือของลูกหนี้ณวันนี้ที่เราจะจ่ายชำระหนี้ก็คือ37,775.50 ตัวนี้คือยอดลูกหนี้ที่ต้องล้างออกทั้งหมดนะครับเราก็เครดิตด้วยยอดที่เราคำนวณมูลค่าหนี้ได้37,075.50 ต่อไปมาคำนวณส่วนลดจ่ายกันต่อการที่เราจะคำนวณส่วนลดจ่ายนั้นเราก็จะเห็นว่ายอดลูกหนี้มีเท่ากับเท่านี้แต่ว่ายอดลูกหนี้นั้นมีภาษีขายอยู่ในนี้ด้วยนะครับเมื่อเราต้องการที่จะให้ส่วนลดจ่ายเนี่ยเราจะต้องให้ส่วนลดเฉพาะมูลค่าสินค้าที่เราขายเท่านั้นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษีนะครับดังนั้นมูลค่านี้ที่มีภาษีเนี่ยเราจะต้องเอาภาษีออกก่อนแล้วค่อยคำนวณส่วนลดจ่ายให้กับลูกค้านะครับเรามาคำนวณกันนะครับว่าภาษีเท่ากับเท่าไหร่คือมันมี 7% เนี่ยอยู่ใน 37,775.50 เราก็นํา37,075.50 คูณด้วย7หา107นะครับดึง 7% ออกมาโดยสมมติว่าตัวเลขตัวนี้คือมูลค่าเต็มๆคือ107นะครับจะได้เท่ากับ 2,425.50 ตัวนี้คือตัวภาษีขายนะครับเราทราบแล้วเราต้องการทราบมูลค่าสินค้าที่เราขายไปจริงๆเราก็นำมูลค่าเต็มๆก็คือ37,075.50 ลบภาษีขายออกไปนะครับ 2,425.50 ก็จะเหลือเพียงมูลค่าในการขายสินค้าจริงๆเลยนะครับเท่ากับ 34,650 ตัวนี้คือมูลค่าจากการขายจริงๆนะครับแล้วเราค่อยนำตัวนี้นะครับไปคูณด้วยส่วนลดเงินสดซึ่งส่วนลดเงินสดตามที่โจทย์ให้มาก็คือมีส่วนลดนะครับ 3% เราก็คูณด้วย 3% นะครับก็จะกลายเป็นส่วนลดนะครับเท่ากับ 1,039.50ส่วนเงินสดที่ได้รับนั้นก็นำมูลค่าลูกหนี้ลบกับส่วนลดจ่ายนะครับก็จะกลายเป็นเงินสดเท่ากับ 36,036 นะครับนี่ก็คือการลงบันทึกบัญชีในวันที่11นะครับรับชำระหนี้จากลูกหนี้นะครับต่อไปนะครับวันที่12วันที่12ก็คือการที่เราไปซื้อเครื่องตกแต่งมานะครับ
ไปซื้อเครื่องตกแต่ง 59,000 เป็นเงินสดซึ่ง 59,000 นั้นเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วนะครับวันที่12เดบิตด้วยเครื่องตกแต่งทรัพย์เพิ่มขึ้นซื้อมามีภาษีด้วยนะครับภาษีที่เกิดจากการที่เราไปซื้อเรียกว่าภาษีซื้อทางด้านเดบิตซื้อเป็นเงินสดก็เครดิตด้วยเงินสดเมื่อเราทราบชื่อบัญชีแล้วนะครับต่อไปมาหาตัวเลขให้กับชื่อบัญชีกันนะครับโจทย์บอกมาว่า 59,000 เป็นราคาที่มีภาษีแล้วดังนั้น 59,000 ก็คือเงินสดที่เราจ่ายไปทั้งสิ้นนะครับเราจึงใส่ 59,000 ที่เงินสดเพราะเวลาเราซื้อของนั้นเราต้องจ่ายเงินด้วยราคาที่รวมภาษีดังนั้นเมื่อโจทย์บอกว่า 59,000 เป็นราคาที่รวมภาษีแล้วก็แปลว่าเงินสดที่เราจ่ายไปคือ 59,000 แต่ตัวภาษีเรายังไม่ทราบว่ามีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่เราก็ทราบว่ามันคือ 7% ใน 59,000 นะครับเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วเราก็นำ 59,000 คูณด้วย7หาร107เราก็จะได้มูลค่าของตัวภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเท่ากับ 3,859.81 นะครับก็คือภาษีซื้อนั่นเองนะครับ3,859.81ส่วนมูลค่าของสินทรัพย์ก็คือการนำเงินสดลบกับภาษีซื้อนะครับก็จะกลายเป็นมูลค่าของเครื่องตกแต่งเท่ากับ 55,140.19 ต่อไปวันที่15นะครับวันที่15บอกว่าส่งคืนสินค้าที่ซื้อเมื่อวันที่6วันที่6เราเคยไปซื้อสินค้าเป็นเงินสดนะครับวันนี้เราส่งคืนสินค้านะครับโดย 3,000 ที่ส่งคืนนั้นเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะว่ามันเขียนว่าบวกภาษีมูลค่าเพิ่มก็แปลว่ายังมี 7% นะที่ยังไม่ได้อยู่ใน 3,000 นะครับเราก็ต้องรู้นะครับว่าจะต้องแยกออกจาก 3,000 นะครับสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการส่งคืนและส่งคืนนั้นเกิดจากการที่เราเคยซื้อและการซื้อเกิดภาษีซื้อดังนั้นส่งคืนก็คือจะต้องบันทึกภาษีซื้อด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการลดยอดภาษีซื้อลงนะครับวันที่15การส่งคืนนะครับเมื่อเราเจอส่งคืนเราจะทราบว่าจะต้องลงทางด้านเครดิตเมื่อส่งคืนอยู่เครดิตภาษีซื้อก็อยู่เครดิตด้วยเป็นการลดยอดภาษีซื้อลงนะครับส่งคืนจากที่เคยซื้อเป็นเงินสดดังนั้นเอาของไปคืนก็ต้องได้รับเงินสดเข้ามาชิงเดบิตด้วยเงินสดจบบอกว่าส่งคืน 3,000 นะครับยังไม่มีภาษีดังนั้นเอา 3,000 ใส่ที่ชื่อบัญชีส่งคืนได้เลยและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จาก 3,000 เราก็มาคำนวณกันนะครับว่า 7% จาก 3,000 เท่ากับเท่าไหร่ก็นำ 3,000 คูณด้วย 7% ก็จะได้เป็นภาษีเท่ากับ210บาทครับแล้วเราก็ทราบว่าเงินสดที่เราจะได้รับก็คือนำ2รายการนี้รวมกันนะครับ 3,210 บาทวันที่15จบแล้วนะครับ